ฟุตบอลเมืองมหาสารคามหากนับในทางชื่อชั้นตลอดระยะเวลา10ปีพวกเขาเป็นเพียงแค่ไม้ประดับในวงการลูกหนังอีสานเพราะแทบไม่เคยเฉียดเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกของลีกภูมิภาคเลยสักครั้งและส่วนใหญ่สถานะเป็นเพียงทีมท้ายตารางเท่านั้นกระทั่งการเข้ามาของกลุ่มทุนขอนแก่น3ใบเถาจากเมืองขอนแก่นเข้ามาชุบชีวิตเสืออีสานตัวนี้ให้กลายพันธุ์เป็นปูม่วงมหากาฬนับตั้งแต่ฤดูกาล 2021-22 ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและณเวลานี้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่สดใสสำหรับการไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในนามของมหาสารคาม FC เมื่อฤดูกาล 2009 ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์จึงขอพูดถึงมหาสารคาม3ใบเถาอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในโซนอีสานกับภารกิจในการนำฟุตบอลเมืองตักกศิลานครโลดแล่นในไทยลีก2ให้ได้ไปพูดคุยกับทางรองต้นธนวัฒน์วิรุณพันธ์รองประธานสโมสรโดยรองประธานสโมสรทัพปูม่วงมหาการยอมรับว่าในปีแรกที่ทำฟุตบอลฤดูกาล 2021-22 เป็นการเรียนรู้ในการเข้ามาทำทีมอาชีพเป็นครั้งแรกโดยแบ่งเป็นส่วนของการทำงานนอกสนามให้สอดประสานกับทีมให้มีความน่าสนใจควบคู่กับงานในสนามที่ให้อิสระโค้ชได้ทำงานอย่างเต็มที่เรื่องหลักๆแล้วอ่ะนะครับที่เราได้เรียนรู้เลยอ่ะจากการทำทีมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมให้ประเด็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญที่สุดละการจัดการเนี่ยของผมอ่ะผมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือในส่วนของการบริหารจัดการภายนอกสนามเราชอบเรียกว่าทีมงานหลังบ้านตัวเนี้ยสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดเองก็ดีเรื่องของมีเดียนะครับก็ดีเนาะแล้วก็ในเรื่องของคนคอนเนคชั่นต่างๆผมมองว่าสำคัญกับฟุตบอลสมัยใหม่ในการเรื่องของการช่วยส่งเสริมทีมนะครับทำให้ทีมเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในสนามแน่นอนว่าในสนามเนี่ยภาระหน้าที่เนี่ยมันยังต้องตกไปอยู่ที่โค้ชแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชเองปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าการบริหารจัดการในสนามเนี่ยเป็นหน้าที่ของโค้ชสโมสรยกให้ทำหน้าที่แบบ 100% เลยสโมสรก็มีหน้าที่แค่ช่วยประสานงานในบางเรื่องที่สตาฟโค้ชเขาต้องการส่วนเรื่องที่เหลือนั่นน่ะเป็นเรื่องของทีมงานสตาฟโค้ชแล้วแหละว่าเขาจะmanage หรือบริหารจัดการยังไงในสนามตรงนั้นนะครับและเมื่อทุกอย่างสอบประสานกันทำให้ในปีนี้ทัพปูม่วงมหาการสามารถเตรียมทีมได้อย่างแข็งแกร่งโดยได้ผู้เล่นดีกรีไทยลีกตบเท้าเข้าเขตเมืองมหาสารคามอาทิธีรพงษ์ดีหอมแหพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์วัฒนศัพท์เจริญศรีคมกริชคำโศกเชือกเป็นต้นซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่โค้ชหมูจักรราชโทนหงสาขอเข้ามาเสริมทีมในซีซั่นนี้หลังจากที่ซุ่มติดตามฟอร์มอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาจริงอ่ะทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่รอบแชมเปี้ยนลีกของฤดูกาลที่แล้วก็ด้วยซ้ำครับการสเกลนักเตะในการวางโครงสร้างของนักเตะแต่ละตำแหน่งตรงนั้นต้องบอกเลยว่าทีมงานสตาฟโค้ชจริงจริงมองตั้งแต่รอบแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วทำมาเรื่อยให้โค้ดนะครับเป็นคนที่จัดการเองเลยลุยเองแต่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณที่สโมสรตั้งไว้ให้ตอนนี้มันมีการเสริมทัพที่แบบพลาดไปไหมมันก็ต้องบอกว่ามีครับแต่ไม่เยอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 5% ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้แต่ณถึงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยที่เราเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาเนี่ยในแผนทำทีมที่ทีมงานโค้ดแล้วก็สตาฟโค้ดเขาวางแผนไว้เนี่ยผมบอกว่า 95% ตอนนี้คือไม่มีผิดพลาดครับซึ่งถ้าหากอ้างอิงจากสิ่งที่รองต้นกล่าวก็คงไม่ผิดนักเพราะด้วยขุมกำลังที่เต็มอัตราศึกส่งผลให้ล่าสุดทัพปูม่วงมหาการก้าวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงหลังจบเกมในสัปดาห์ที่19ซึ่งโอกาสกับอีก5เกมที่เหลือพวกเขายังเป็นไปได้ในการตีตัวไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกผลแรกของจังหวัดโดยโปรแกรม5เกมดังกล่าวประกอบไปด้วยเกมเยือนมาราธอน4เกมติดเริ่มจากการเยือนสุรินทร์ของชิมูลในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์
เยือนอุดรยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมเยือนสุรินทร์ซิตี้ในเกมกลางสัปดาห์พุธที่8มีนาคมและเยือนเกมใหญ่ตัดสินแชมป์กับศรีสะเกษยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมและจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับยโสธร FC ในนัดปิดฤดูกาลปกติในวันเสาร์ที่18มีนาคมจริงๆปีนี้เท่าที่ผมดูก็ได้รับการตอบรับดีแฟนบอลอาจจะยังมองไม่เห็นความชัดเจนว่าผลงานจะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของสโมสรเองจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนั้นมากกว่าแต่จริงๆเขาก็รักแหละเขาก็เชียร์แหละแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้แสดงออกมากแต่ใจลึกก็เชียร์แหละผมคิดว่าปีนี้น่าจะเยอะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจากสถิติเนี่ยของสมาคมที่แฟนบอลที่เข้าชมเนี่ยแฟนบอลชาวจังหวัดสารคามเป็นอันดับหนึ่งเลยยิ่งนักเตะปีนี้ที่เราเสริมทัพเข้ามาเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามผมว่ามันช่วยได้เยอะแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่โอเคแหละเราเริ่มคุ้นชินกับคนในพื้นที่และเรารู้จักคอนเนคชั่นกับคนข้างในและอะไรเงี้ยเราก็ผมมองว่าปีนี้น่าจะแน่นอนครับเยอะแน่นอนท้ายที่สุดความนิ่งความตั้งใจและปัจจัยอื่นรอบข้างจะทำให้มหาสารคามสามใบเถาไปได้ถึงฝั่งฝันหรือไม่อีกไม่นานเราจะได้ทราบคำตอบไปด้วยกัน